รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสต้มขาไก่นี่ขามันต้องแก่มากไหมฮะขาจริงๆอ่ะแต่คือขาอ่อนมันออกทีวีไม่ได้ครับนั่นมันขาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต๊ะสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธ 10:30 ทางช่อง 9M พอด HD หมายเลข30ค่ะและแน่นอนครับวัตถุดิบหลักนะฮะที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระแทกเสียงทำไมตกใจก็เน้นวัตถุดิบหลักไง 1 2ครับทำก่อนไม่โกงนะเสียเวลาสงสารคนตัดอ่ะครับเมนูของผมนะฮะก็คือบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสหวังคุณเท็ดดี้มาในเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสอร่อยแบบจี๊ดจ๊าบพร้อมเสิร์ฟในหม้อไฟมาปะทะกับเมนูบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มของคุณนานาไปลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสของผมนะฮะง่ายก่อนทำไมเท็ดดี้ใช้หม้อดำไวทารัก3ชั้น18เซนตราหัวมาลายที่พูดชื่อสินค้าก่อนคงเพราะกลัวลืมสินะอุตส่าห์ท่องมาสดิบดีแต่จริงๆแล้วหน้าที่นี้มันต้องเป็นของคุณเท็ดดี้นี่หม้อดำไวทารัก3ชั้น18นิ้วหม้อดำไวทารัก3ชั้น18นิ้วหม้อดำไวทารัก3ชั้น18เซนจำไม่ได้จำพูดได้เออเดี๋ยวพูดเท็ดดี้สับไก่เราช่วยไงเท็ดดี้ให้เราช่วยไม่ใช่หรอเจ้เหมือนเป็นเมนูของเจ้เลยเจ้แบบมาสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สับนะแต่เจ้ก็ไม่สามารถมาสั่งเราคือเมนูเราสั่งเจ้ได้งั้นเราไปนั่งรอเดี๋ยวไม่ได้แอร์ไทม์ไม่ได้เอาอะไรบ้างอ่ะต้มขาไก่ของเราเป็นแบบง่ายๆต้มเป็นแบบว่าเอาน้ำกะทิต้มเลยแล้วก็ใส่เครื่องต้มขาเดี๋ยวเรายืนดูให้เดี๋ยวให้ไหมงั้นมาสับไก่ไม่สับในรุ่นใช้ชีวิตอัมพวานะครับกะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกดีครับต้มขาใส่ขาความจริงก็ต้องใช้ขาอ่อนนะที่นี่เป็นขาแก่ต้มขาไก่นี่ขามันต้องแก่มากไหมฮะจริงๆอ่ะแต่คือขาอ่อนมันออกทีวีไม่ได้ครับนั่นมันขาอ๋อต้องการแบบนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะน่าจะเป็นขาอ่อนเพราะว่านอกจากเคี้ยวได้กินได้เนี่ยกลิ่นมันก็จะได้ด้วยแต่วันเนี้ยผมก็เรียนตามตรงว่าผมทีมงานไม่เตรียมให้ผมเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติผมว่าคุณเท็ดดี้นี่ดูมีปัญหากับวัตถุดิบที่ทีมงานเขาเตรียมให้จริงๆเลยนะฮะเอ้ยตั้งแต่เรคคอร์ดมานี่ผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะบะหมี่ต้มขาไก่ต้องไก่สับด้วยนะไก่สับห่อชีสไก่ห่อชีสไม่ได้หรอชีสห่อไก่อ่ะเอ้าแล้วทำไมไก่ของเราไม่เห็นมีห่อให้เลยอ่ะเราไม่เคยเห็นแบบปอกเปลือกให้สวยงามเลยไม่มั่นใจเอ้ยตั้งแต่เรคคอร์ดมานี่ผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะผมยังไม่ได้บ่นอะไรออกทีวีเลยนะไม่ได้บ่นจริงๆด้วยแค่พูดให้ฟังแหละเนาะดูคุณเท็ดดี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วเนาะชนะแล้ว1ทีเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ได้เพราะชัยชนะจริงๆเลยนะครับ อันนี้นะครับเราจะหั่นมอสซาเรลล่าชีสออกเป็นก้อนเต๋าๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะเป็นไก่สับห่อชีสนะฮะผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับนะฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบนะครับประมาณนี้เลยใส่ลงไปคือลักษณะของตัวไก่ของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับลูกชิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราต้องการความเป็นแบบไก่อยู่การที่เราใส่แป้งเข้าไปนอกจากจะช่วยมันเกาะติดกันแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเนียนยิ่งขึ้นทำไรอ่ะพับพลิ้วไปหมดเลย ปรุงรสนิดนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าไก่ของเราจืดใส่อะไรเข้าไปครับใส่เกลือป่นครับเท่าลูกกว่าที่เขาปั้นไว้แล้วเปล่าอะไรอะไรอะไรเราว่ามันเล็กกว่าของที่เขามีแล้วนะอ่ะหยิบมาที่ทำแล้วอ่ะอยู่ไหนโหต้องเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอ นี่ครับนี่ไก่สับห่อชีสของเรานะฮะด้วยความที่ลักษณะเนี่ยมันจะแบบยังไม่เป็นทรงสวยงามเราก็จะวางใส่จานไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำเข้าตู้เย็นให้มันเซตตัวนิดนึงเสร็จแล้วอยู่ไหนคะนี่เสร็จแล้ว
เอ้าอันนี้ที่เราทำไว้ใช่ไหมครับตั้งละกี่กรัมเมื่อกี้ก็ตามขนาดนะครับประมาณ 10-15 กรัมใช่ครับฟ้านะฮะที่เราตัดแต่งเรียบร้อยรอสักครู่พอเห็นสุกไก่สุกปุ๊บเราก็จัดการเสิร์ฟได้เลยก็ดีกะดีมะนาวใส่ในนี้ก่อนไหมกับพริกเนาะเหรอเราจะรู้ได้ไงว่าเปรี้ยวพอไหมอ้าวคุณเท็ดดี้ความมั่นใจหายไปไหนหมดล่ะครับเนี่ยถ้าเยอะจริงๆเลยยกขึ้นยกลงใช่ตามไม่ทันแล้วเนี่ยขอโทษครับน้ำผึ้งมาสิจริงเหรอจริงเหรอโหอร่อยกรรมการไม่กินเผ็ดไม่สนไม่สนไม่สนเดี๋ยวรู้เลยครับผมทั้งมะนาวทั้งพริกน้ำลายวิ่งแล้วครับอยากชิมแล้วเนี่ยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะดูมั่นใจมากเลยนะครับอร่อยแบบบอกไม่ถูกไหนบอกอร่อยแล้วไงครับเติมมาในนี้สิเติมมาทำไมเขินเอามาอีกช้อนนึงไม่มันโอเคแล้วมันกดเลยอ่ะคนไม่แบบเป็นลอยๆแบบเนี้ยแบบเป็นลูกโดดคนเธอขอร้องไม่มีใครลูกโดดกับมะนาวแล้วน้ำปลาหรอกนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ยังไงนะครับนี่เออวางให้พะเยอะให้พะเยอะให้รู้มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะอาหารตาจากนั้นวางได้เลยครับครับสุดท้ายตกท้ายเพื่อความสวยงามจริงๆนะครับน้ำมันน้ำพริกเผาเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูบะหมี่ต้มข่าไก่สับห่อชีสรสชาติจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟบนหม้อไฟแถมด้วยไก่สับไส้ชีสเยิ้มๆแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเมนูของนานานะคะชื่อว่าบะหมี่เขียวหวานปลากรายห่อไข่เค็มเจ๊ปั้นดีๆเถอะบางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่ได้เหมาะกับเราหรอกเหมาะสิถ้าเราใช้เป็นช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกไข่ต้มมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนเดือดแล้วนำไข่ไก่สูตรธรรมชาติจากด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงต้มนาน 7-8 นาทีให้สุกเป็นยางมะตูมเตรียมไว้ใส่ข้าวสารลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำแล้วซาวข้าว 1-2 ครั้งรินน้ำออกให้หมดใส่ผงทำข้าวหมกไก่สำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติและน้ำลงในหม้อหุงข้าวคนให้เข้ากันแล้วใส่อบเชยใบกระวานและไข่ไก่สูตรธรรมชาติดาด็อกเตอร์เฮนต้มยางมะตูมที่ปอกเปลือกแล้วปิดฝาหุงจนข้าวสุกเตรียมไว้จัดข้าวหมกไข่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหอมเจียวตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกน้ำซุปไก่แตงกวาแกะสลักใบไม้และมะเขือเทศหั่นแว่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ดาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีฮอตเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำฮอตเค้กเริ่มจากผสมแป้งเค้กดาริบบินกับผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาและนม UHT รสจืดคนผสมพอเข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟชาชาด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งเกิดฟองเติมน้ำตาลทรายตีจนไข่ขาวตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมเบาๆจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะทาเนยสดชนิดเค็มลงบนกระทะนอนสติ๊กบางๆตักส่วนผสมแป้งเค้กลงในกระทะจีจนเค้กสุกทั้งสองด้านจัดฮอตเค้กใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟซ้อนกันเป็นชั้นตามต้องการราดด้านบนด้วยซาวครีมสำเร็จรูปตกแต่งด้วย
ด้วยสตรอเบอรี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูฮอตเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ